กระผมนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ได้มาส่งหนังสือถึงพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและเลขาธิการปปช.เรื่องขอให้สอบสวนกรณีส่อทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปืนกล30มิลลิเมตรสำหรับเรือต่อ997และต่อ998ปีงบประมาณ2567กรมสัมภวุฒิฐานเรือกองทัพเรือซึ่งปรากฏว่ากรณีนี้เกิดขึ้นจากการที่กำลังพลชั้นผู้น้อยได้เห็นว่ากำลังจะมีการส่อทุจริตการจัดซื้อปืนดังกล่าวซึ่งไม่ใช่เป็นปืนที่ใหม่แต่ประการใดและปรากฏว่ากำลังจะมีการใช้อำนาจและอิทธิพลในการที่จะให้มีการอนุมัติในการจัดซื้อกรณีดังกล่าวซึ่งผมในฐานะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจึงนำมายื่นต่อปปช.เพื่อให้ดำเนินการสอบสวนคณะกรรมการจัดซื้อโครงการดังกล่าวและขอให้ตั้งคณะอนุไต่สวนคณะกรรมการ TOR ปืนกล30มิลลิเมตรของกองทัพเรือและบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องหรือให้ระงับการจัดซื้อดังกล่าว 2. ขอสอบถามความคืบหน้าในกรณีปปช.ได้มีการตรวจสอบในเรื่องของการจัดซื้อปืนกลดังกล่าวในปีงบประมาณ2566ว่ามีการดำเนินการคืบหน้าไปแล้วหรือไม่อย่างไรทั้งนี้ขอให้การฆ่าการชั้นผู้น้อยไว้เป็นพยานขอขอบคุณครับ